สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการทำริบบิ้นนะครับการทำริบบิ้นในโปรแกรม Photoshop นะครับเป็นการทำริบบิ้นอย่างง่ายๆนะครับผมไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ผมใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเส้นปะก็มาลากอยากได้ขนาดไหนก็ตามใจชอบเลยนะครับผมเอาสักประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็ไปสร้างเลเยอร์นะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์เสร็จแล้วก็เทสีลงไปนะครับเทสีจากตัวอย่างนี้ผมใช้สีอะไรดีผมใช้สีนี้ก็แล้วกันแล้วก็ลากใช้กราเดียนนะครับเทสีแบบกราเดียนหรือใครไม่ชอบใครจะเทสีแบบพื้นธรรมดาก็ได้นะครับผมแล้วแต่ก็ลากไปทีนี้เราก็จะทำให้ไอ้สี่เหลี่ยมอันนี้มันโค้งขึ้นมานิดนึงนะครับผมหรือใครอยากจะได้ตรงๆอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้มันโค้งไปข้างบนนิดหนึ่งก็ไปที่ฟิลเตอร์ distort wave นะครับผมมาค่าไอ้พารามิเตอร์พวกนี้ก็ลองปรับดูนะครับลองปรับดูแล้วก็ดูผลว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนี่ก็ใช้สี่เหลี่ยมเส้นป่านะครับลากเพื่อจะตัดส่วนที่มันเบี้ยวเนี่ยออกไปก็จะได้โค้งๆมา1อันนะครับผมทีนี้เราก็จะมาสร้างส่วนปลายนะครับส่วนปลายของริบบิ้นนะครับผมก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับก็เทสีลงไปนะครับสีแบบเดิมนี่แหละแบบส่วนเนี้ยนะก็เอาไปวางซ้อนนะครับซ้อนก็คือเอาเลเยอร์เนี่ยมาไว้ข้างใต้มันก็จะซ้อนกันทีนี้ผมจะตัดนะครับตัดส่วนนี้ให้มันเป็นแบบส่วนปลายของริบบิ้นมันจะเป็นมุมตัดแหลมๆนะฮะก็ใช้อะไรก็ได้ครับที่เรา selection ได้นะครับก็กด delete มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
เสร็จแล้วก็จะสร้างส่วนที่มันงอนะครับคือถ้าอันนี้มันอยู่ข้างใต้เนี่ยตรงนี้มันก็ควรจะมีมุมที่มันงอนิดนึงนะครับผมก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาใช้อะไรก็ได้ครับใครถนัดอะไรก็ก็เทสีลงไปใครจะเปลี่ยนสีก็ดับเบิลคลิกก็ได้นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็ไปที่ Color Overlay นะครับอาจจะทำให้มันสีเป็นสีเดียวกันแต่ว่าให้มันเข้มนิดนึงนะครับทีนี้ก็copy นะครับผม copy ส่วนเนี้ยเราจะมาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เลือกเลเยอร์นะครับเป็น2เลเยอร์นี้นะครับก็กดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็มาคลิกอีกเลเยอร์หนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็กดอัลเทอร์เนทค้างนะครับเพื่อที่จะ copy มันมานะครับกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วก็ลากมาลาก็กลับด้านนะครับผมใช้ตัวนี้ flip horizontal นะครับผมกลับจากอีกด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็ไปวางให้มันอยู่ใต้เลเยอร์บนสุดนะครับอันนี้นะฮะถ้าใครกลัวหลงก็ตั้งชื่อเลเยอร์แล้วก็ได้นะครับตั้งชื่อได้ก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปสมมติผมตั้งอันนี้เป็นท็อปจะได้ไม่งงเราเวลาเราลากมาเราจะได้รู้นะครับว่าอ๋ออันนี้เป็นเลเยอร์นี้นะครับเสร็จแล้วอาจจะสร้างเงาให้มันสักนิดนึงนะครับช่วงนี้มันเป็นรอยพับแบบนี้นะครับอาจจะมีเงาสักนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับผมก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับก็ควรจะอยู่บนเลเยอร์ของตัวนี้นะครับผมก็ที่เลเยอร์นี้นะครับก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกที่เลเยอร์ตรงส่วนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมไอคอนมันจะมีเส้นปะขึ้นมาก็คลิกไปทีหนึ่งเพื่อที่จะ selection มันนะครับผมแล้วก็ไปเลือกแปลงนะครับผมใช้แปลงจะระบายเงาลงไปนะครับผมแต่เราควรที่จะทำบนเลเยอร์ใหม่นะครับผมจะได้ไม่ไปกวนที่เลเยอร์นี้นะครับเผื่อเราไม่ต้องการก็จะลบออกได้เลยนะครับผมตั้งชื่อก็เลือกขอบแปลงให้เป็นมุมฟุ้งๆแบบนี้นะครับเพราะความเข้มนี่ก็อาจจะสักประมาณหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ
ก็ระบายลงไปถ้ามันใหญ่ไปก็ปรับหัวแปลงได้นะครับปรับหัวแปลงได้กดวงเล็บปิดกับวงเล็บเปิดนะครับหรือว่าปุ่มบอใบไม้กับรอลิงนั่นแหละนะฮะกดวงเล็บปิดเนี่ยมันก็จะเล็กลงนะครับกดวงเล็บเปิดมันก็จะหัวแปลงมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นช็อตคัทนะครับแล้วก็ระบายเข้าไปถ้ามันเข้มไปก็ปรับลงมาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวนี้แล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้มันอยู่ด้านให้มันอยู่ด้านบนนะครับด้านบนแล้วก็มากดทำ selection วิธีเดียวกับด้านเมื่อกี้ครับอันนี้ผมตั้งชื่อเราต้อง selection ตัวนี้นะครับ selection ตัวนี้เพื่อที่จะให้ขอบเขตเนี่ยมันอยู่เท่านี้นะครับเวลาสร้างเงามันจะได้ไม่เลยลงไปข้างล่างนะครับผมก็กดคอนโทรลข้างไว้เหมือนกันแล้วก็คลิกแล้วก็เราเลือกทำงานที่เลเยอร์ที่เราจะสร้างเงานะครับผมก็ป้ายกันก็จะได้แล้วนะครับผมเป็นริบบิ้นอย่างง่ายๆที่ทำใน Photoshop นะครับโอเคครับสวัสดีครับ